เมรีโพสสวนแอมมี่ทันควันพร้อมโชว์แชทบอกตรวจขึ้น2ขีดแล้วไม่ยอมออกมาวันที่7มกราคม67หลังจากแอมมี่เดอะบอททอมบลูโพสชี้แจงใน IG เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของอดีตแฟนสาวเมรีคัมภีร์ลูกสาวปู่พงศิษฐ์คัมภีร์โดยระบุว่าเลิกก่อนที่จะรู้ว่าท้องและพอรู้ก็แสดงความรับผิดชอบคุยเรื่องฝากครรภ์ถึง3ครั้งอ่านข่าวแอมมี่เดอะบอททอมบลูโพสต์ปมเมรีตั้งท้องสาเหตุเลิกพรุ่งนี้แฉหลักฐานทั้งหมดส่วนสาเหตุที่เลิกนั้นแอมมี่ระบุว่าถูกขู่ทำร้ายลูกสาวใส่ความกับต้นสังกัดรวมทั้งสร้างข่าวขึ้นมาเองและในวันพรุ่งนี้จะนำหลักฐานทั้งหมดมาแสดงทั้งแชทพยานบุคคลและ CCTV พร้อมกับโพสต์แชทที่คุยกันด้วยคำสุภาพเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่นานเมรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมทั้งแชทที่คุยกับแอมมี่โดยระบุข้อความว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมสุดท้ายเมกลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้โดยในแชทนั้นแอมมี่ใช้คำว่ากูมึงและในแชทเมรียังได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทำจริงๆส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าตอนแรกก็ว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเมย์เกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมย์ก็สงสารลูกซึ่งแอมมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงสกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่ปี2024ช่อง8เดินเครื่องเต็มสูบส่งละครดีหลากแนวครบรถคุณภาพฟอร์มยักษ์ครับจอ6เรื่องที่มาพร้อมความเด็ดแบบตะโกนออกอากาศให้ดูตลอดทั้งปีสกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่เริ่มต้นปีด้วยวิญญาณแพทย์สยามละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เล่าตำนานอาถรรพ์สุดหลอนของผีกับพระนางนำแสดงโดยเชอร์เบลลันละลินและโอมทิติวัฒน์ประชันน้ำตาลชลิตาที่มาในบทผีกับเจ้านางเอิ้งหลงมาปลุกกระแสความน่ากลัวสกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่ตามด้วยดราม่าค้นครบรถทายาทไหทองคำละครที่เต็มไปด้วยภาษาถิ่นอีสานถ่ายทอดโดยนางเอกสาวแป้งสรัญชัดเจ้าของร้านส้มตำและสูตรน้ำปลาร้าเจ้าดังของขอนแก่นหายตัวไปสร้างความเสียใจและวุ่นวายให้ครอบครัวจนคนเป็นพ่อต้องเอาเด็กกำพร้าต้นข้าวอาสยามมาหลอกว่าเป็นลูกยายแท้ๆที่รับบทโดยน้อยโพงามไม่เชื่อพยายามตามหาทายาทที่แท้จริงด้วยสูตรน้ำปลาร้างานนี้ยังมีผู้ร่วมไขปริศนาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอันอัครพัฒน์ที่มาร่วมงานกับช่อง8ครั้งแรกเสริมทับด้วยเอชัยยารุ่งสุริยามนสิทธิ์คำสร้อยลูกน้ำพาเมล่าออฟสุพนัทเปรี้ยวอนุสราธงธงมกโจ๊กและอื่นๆสกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่ต่อกันที่ละครเจ้าพ่อพูดถึงความเชื่อเรื่องการบูชาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของสองเจ้าพ่อแห่งหมู่บ้านหัวนาที่ไม่ถูกกันความแค้นและการแย่งชิงความศรัทธาระหว่างสองร่างทรงสองเจ้าพ่อห้ามหันกันโดยมีปริศนาใหญ่ที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยและสิ่งนั้นนำไปสู่โศกนาฏกรรมแห่งผลกรรมได้พระเอกงานดีท็อปจรนมาร่วมงานช่อง8ครั้งแรกในบทร่างทรงเจ้าพ่อหัวนาคนใหม่ที่จะมาฟาดกับหนุ่มสันติสุขซึ่งควบทั้งตำแหน่งผู้จัดและนักแสดงปะทะนางเอกสาวเมณัฐพัฒน์ละครดราม่าแฟนตาซีฟอร์มยักษ์บุหลันมันตราแนวข้ามภพข้ามกาลเวลา
1นางเอกชิปปี้สิรินคู่พระเอกนิววงศกรปะทะอีก1นางเอกยีนเกวาลินเป็นเรื่องของบัวระวงที่มักฝันถึงเรื่องที่ตัวเองกำลังต่อสู้ร่วมกับออกจันตัวละครจากนิยายที่เธอชอบแต่ที่เธอไม่เคยรู้เลยคือสิ่งที่อ่านและฝันถึงทุกคืนคืออดีตที่รอคอยให้เธอกลับมาหาด้วยมนตราแห่งดวงจันทร์ทำให้ดวงวิญญาณเธอย้อนคืนสู่อดีตจากไฮโซสาวหมื่นล้านกลายเป็นอีบัวไพร่หลวงต้องคดีอาญาสมัยกรุงศรีและได้พบรักกับองค์ชายผู้ไร้หัวใจสกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่ได้ดูแน่ปีนี้ละครตำนานนิทานพื้นบ้านศึกเสน่หาไกรทองชาละวันได้พระเอกมาดเข้มก๊อฟอนุวัฒน์รับบทไกรทองและโอมทิติวัฒน์รับบทชาละวันประกบคู่ไอ้ปรีชญาในบทตะเภาทองและเทียนอัจฉรีในบทตะเภาแก้วเรื่องราวตำนานพญาจระเข้และหมอปราบอันเลื่องชื่อแห่งจังหวัดพิจิตรอย่างไกรทองนำมาเล่าในแง่มุมความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างมนุษย์และจระเข้สกู๊ปบันเทิงช่อง8เดินหน้าทารบจัดพาเรตละครฟอร์มใหญ่ปิดท้ายด้วยใต้หนุ่มรถไถละครคอมเมดี้เบาสมองปลุกสำนึกรักบ้านเกิดนำแสดงโดยเบิ้ลปทุมราชประกบคู่นางเอกซาร่าฉัตรชยาที่พ่วงมากับเดอะแก๊งเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นแซกชุมแพตาต้าชาติชายด้งเด้งณัฐวุฒิอัยยาอาริยาเกริกชิวเลอร์ฝนธนสุนทรและอื่นๆเรื่องราวของแคนเด็กหนุ่มเลือดอีสานผู้เกิดและเติบโตในเมืองกรุงใฝ่ฝันจะมีชีวิตสุขสบายแต่เพราะเงินที่มีอยู่มลายไปกับการลงทุนในตลาดเงินดิจิตอลเขาจึงตัดสินใจกลับไปรับมรดกจากตาคล้อยญาติคนเดียวที่เหลืออยู่แต่มรดกที่ได้รับคือหนี้มหาศาลจากรถสปอร์ตที่วาดฝันเหลือแค่รถไถที่ยังผ่อนไม่หมดแต่จู่ๆก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์เมื่อรถไถสามารถตอบโต้กับแคนได้และกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจติดตามพาเรตละครช่อง8ที่มัดรวมไว้หน้าจอให้แฟนๆรับชมตลอดปี2024กุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการป่วยน้องสาวยังไม่รู้สึกตัวลั่นตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังแห่ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงเทวันออกมาแจ้งเรื่องที่น้องสาววิวิรดาวงเทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาล่าสุดกุ้งออกมาอัปเดตอาการน้องสาวอีกรอบโดยบอกว่ายังทรงไม่รู้สึกตัวขอให้งดเยี่ยมก่อนพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คิดถึงรอยยิ้มนี้ที่สุดกลับมายิ้มเร็วๆนะน้องพี่อัปเดตอาการล่าสุดตอนนี้น้องวิทินวดียังคงทรงไม่รู้สึกตัวขอแจ้งว่าตอนนี้ขออนุญาตงดเยี่ยมก่อนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้น้องจากแฟนๆคนที่รักน้องทุกคนซึ้งใจที่สุดครับจากนั้นได้โพสต์ไต่อีกว่าตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังวิหนูรู้ไหมว่ามีคนเป็นห่วงหนูเยอะมากคิดถึงหนูกันทุกคนเลยที่อยากให้หนูตื่นขึ้นมาเห็นความรักที่ทุกคนเป็นห่วงหนูจริงๆเลยที่รู้ใจหนูนะว่าหนูอาจจะแอบน้อยใจในความสำเร็จที่อาจไม่ได้สูงมากนักแต่หนูก็พอใจในสิ่งที่เป็นใช้ความอดทนความขยันสู้ไม่ถอยหนักเอาเบาสู้พี่เองยังทำไม่ได้เหมือนหนูเลยหนูเก่งที่สุดในสายตาพี่นางเอกที่ดีที่สุดของพี่ก็คือหนูนวินางเอกกะโหลกกะลาวิรดาวงเทวันตราบใดที่พอมีทางพี่ก็ยังไม่หมดหวังพี่รักหนูนวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันแอดวิรดาวงทีแวนขอบคุณภาพไอจีคุงขีดล่างสุธิรัตน์